คูเวตเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรที่ทำให้ไม่มีคนออกมาชุมนุมกันคือก็จริงนะคูเวตเนี่ยไม่ค่อยมีคนออกมาชุมนุมถ้าเทียบกับอียิปต์เทียบกับตุนิเซียเทียบกับลิเบียแต่ว่าอียิปต์ก็มีความวุ่นวายทางการเมืองในสภาเหมือนกันความวุ่นวายทางการเมืองในสภาในที่นี้เนี่ยทำให้อิเมียของคูเวตเนี่ยผู้ที่เป็นประมุขของคูเวตเนี่ยออกมาแสดงความรู้สึกที่ไม่พอใจกับการที่มีสสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยที่ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีอันนี้บังเอิญคูเวตนั้นก็เป็นมิตรที่ดีกับสหรัฐอเมริกานะฮะก็คงจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คุณจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างประชาธิปไตยคงจะมีการบริหารจัดการอำนาจแบบเผด็จการอย่างต่อไปผมไปดูรายชื่อของนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วผมก็ดูรายชื่อของบรรดาคนที่อยู่ล้อมรอบเอเมียหรือคนที่เป็นประมุขของคูเวตอยู่คือปรากฏว่านามสกุลเดียวกันหมดเลยผมก็เลยอดนึกไม่ได้ว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมสสในสภาของคูเวตเขาไม่พอใจคือในที่สุดแล้วคูเวตก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องการเลือกนายกของประชาชนของเขาเองให้มีการเลือกตั้งแบบปกติไม่ใช่มีการเลือกตั้งนายกแต่ถึงเวลาเซตให้เป็นคนที่เป็นญาติของประมุขของประเทศนะซึ่งปัจจุบันคูเวตยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ว่าในวิกิพีเดียจะเขียนว่าเป็น parliamentary democracy ท่าไหนนะฮะในความเป็นจริงก็ยังเป็นการบริหารจัดการอำนาจแบบเผด็จการอยู่ดี